ผมคือแบบดีใจมากๆเธอแบบ7ปีแล้วแฟนคลับยังอยู่กับเราดีกว่าแล้วก็มีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับก็ดีใจมากๆที่เขายังอยู่กับเราแม้กระทั่งแบบช่วงโควิดที่เราหายไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังแบบติดตามเราก็ดีใจมากๆครับที่เขายังอยู่ใช่ครับก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกครั้งแบบที่เขามาตามงานหรือว่ายังติดตามเราอยู่ครับก็น่ารักมากๆขอบคุณจริงๆแสดงว่า7ปีไม่เป็นอาถรรพ์สำหรับเราผู้อื่นก็7ปีก็ต้องไปทำสตงสนอต่อไม่ต้องทำนี่7ปีก็มีซีรีส์มาใหม่อีกเรื่องนึงเลยยิ่งกว่าอาถรรพ์ยิ่งกว่าอาถรรพ์ล้างไปเลยเธอล้างไปเลยด้วยความคอมเมดี้ก็อยากจะขอบคุณเขายังไงบ้างเบบี้ของเราที่ต้องอยู่แน่นเหนียวแน่นไม่ไหลไปที่อื่นก็ขอบคุณคนที่อยู่มาตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงวันนี้นะครับแม้กระทั่งเป็นเบบี้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เรื่อยๆก็ขอบคุณมากๆครับเราดีใจมากๆนะครับที่คุณมาติดตามเราให้กำลังใจเราใน Twitter อะไรที่ทวิตมาเราก็อ่านหมดนะครับก็ขอบคุณมากแล้วก็อย่าเพิ่งหายไปนะครับครับขอบคุณมากๆเลยครับเบบี้ก็ดีใจมากๆที่ได้แบบว่าเบบี้มีเบียบีอ่ะก็รู้สึกว่าอุ่นใจมากๆเวลาเราไปงานเขาก็จะคอยแบบคอยซัพพอร์ตเราสองคนตลอดก็ขอบคุณมากๆนะครับอะไรที่เป็นเคล็ดลับที่มัดใจเขาอยู่กับเราได้เจ็ดอุ้ยไม่รู้เลยอ่ะถ้าอุ้ยก็ไม่รู้เราก็เป็นตัวของเราปกติอ่ะเป็นไลฟ์สไตล์ของเรามั้งผมว่านะน่าจะเป็นสิ่งที่เราแบบเราไม่ได้เป็นคนเฟกเราไม่ได้เป็นคนที่แบบปั้นหน้าอะไรแบบนี้ครับเวลาเจอเราก็พูดปกติเหมือนแบบเราพูดกับเพื่อนเลยไงครับก็ผมว่าอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่เคยเปลี่ยนไปเลยครับสุดๆเขาน่าจะกลัวแบบปีนะเพราะปีเขาชอบแบบว่าไม่ดูดีไปว่าเขาน่ารักอยู่น่ารักไงแต่ว่าปีเขาจะมีความเป็นพ่อไงเวลาแบบถ้าเขาแบบเวอร์อะไรผมก็แบบใจเย็นเขาเป็นคนตรงๆไงไม่มีเขาเลยเข้าใจอารมณ์นั้นครับเหมือนเจ้าอาวาสครับและการกลัวเขาไหมเวลาเขาแบบว่าเบอร์เวลาเขาดุอ่ะเขาไม่เคยดุไงผมไม่เคยดุเขาครับเพราะว่าถ้าผมไปดุเขาอ่ะเขาก็จะขึ้นใส่ผมไงแต่ว่าเบบี้กลัวปีแต่ปีก็กลัวก็ไม่อยากโดนไม่อยากโดนมากกว่า